แล้วคุณหมอรู้สึกยังไงครับกับกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงๆนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจในระบบยุติธรรมคุณหมอรู้สึกยังไงครับกับวลีคุกไม่ได้มีไว้ขังคนรวยไอ้วลีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคุณทักษิณจริงเหรอคุณหมอคนรวยกับคนมีอำนาจเนี่ยมันมีเงินจ้างทนายครับนี่ธรรมดานะครับและก็ยังมีคอนเนคชั่นหลายอย่างซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่เกี่ยวคุณทักษิณครับแต่กรณีเนี้ยมันเห็นถึงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่ากระบวนการที่เราไปต้อนรับหรือไปอะไรต่ออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เผอิญหมอเป็นกรรมาธิการที่ได้ตรวจสอบเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามากลายเป็นว่าปกป้องไปหมดเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแล้วจะทำให้ประชาชนไว้วางใจได้อย่างไรว่ามันโปร่งใสในตัวนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเพียงแต่ว่าวันนี้มันยังไม่เห็นเพราะว่าคนยังไม่ได้ร้องมันขึ้นมาเป็นประเด็นแต่เชื่อนะคะสิ่งใดไม่ถูกต้องมันก็คือไม่ถูกต้องสักวันมันจะสว่างเองใช่โอ้เพราะนะนึกว่าจะเครียดแย่แล้วสักวันนึงจะสว่างเองนี่เพราะมากผมไม่เครียดรู้สึกว่าคำถามเนี่ยเสียงพวกผมเหลือเกินใช่เสียงมากกลัววันไหนเขาจ้างไปร้องเพลงงานอีเวนต์หรอมาเสียงหวาดเสียวคำถามเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะเลยแต่เราก็เป็นพิธีกรงานนี้เราก็ด้วยไอเราก็อ่านตามสคริปต์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็ตอบแบบสบาย